i c e Ice Beam e10 S อซ b e10 นะครับ e10 ตัวนี้เป็นไฟฉายรุ่นล่าสุดนะครับในซีรีส์ everyday carry นะครับซึ่งก็แหวกแนวมานะครับด้วยการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แบตเตอรี่นะครับการเลือกใช้ LED แล้วก็การดีไซน์รวมถึงแนวคิดนะครับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับสั่งจากคุณบัณฑิต นะครับพี่พบสุขขาวดีก็ราคา1,690หรือว่า1,650นี่แหละผมจำราคาไม่ได้นะครับก็ตีสัว่า1ันนั่นแล้วกันนะครับอันนี้เขาส่งมาให้รีวิวก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกล่องนะครับก็มากล่องกระดาษสีขาวนะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ S Beam ข้างบน light where you want it นะครับติดเมื่อคุณต้องการมันครับไฟสว่างเมื่อคุณต้องการนะครับ แล้วก็มีรูปไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายเองก็จะเป็นลักษณะคืออ้วนสั้นนะครับอ้วนเตี้ยชื่อรุ่นคือ e10 นะครับ e10 ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาดนะครับ26350นะครับ2 0 0 0 m แอมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสั้นนะครับแต่อ้วนสำหรับ LED ให้เลือกใช้งานนะครับในรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก3แบบตัวที่ผมรีวิวตัวนี้เป็น Osram White Light นะครับ760ลูเมนนะครับแล้วก็ o s r a m r e d นะครับสีแดง 250ลูเมนที่แม็กซ์นะครับแล้วก็ออสแรมสีเขียวกรีนนะครับ1050ลูเมน1 0 5 0ลูเมนแรงกว่าไวไลท์อีกซึ่งแปลกนะปกติแสงขาวมันต้องแรงกว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่แหวกแนวส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ข้างหลังนะครับพอสวีดีโอนี้ไปดูได้นะครับมีรันทามีอะไรแจ้งไว้หมดเลยทุกอย่างนะครับรวมถึงความสว่างแล้วก็ระดับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของคุณบันดิตนะครับเป็นลิงนะครับเหมือนกอริลลากำลังสูบซิก้าอยู่นะครับ พันหกพันอะไรประมาณนั้นนะครับเปิดมาข้างในนะครับเรามาดูกันเลยนะจ๊ะนะครับตัวไฟฉายเองก็เป็นลักษณะตัวอ้วนป้อมนะครับสั้นๆนะครับมาอย่างนี้นะครับก็เป็น Compact Searchlight หรือ Subcompact Searchlight ก็ได้นะแต่แสงมันไม่ได้แรงขนาด s e a r c h l ไ light นะครับก็เป็น Everyday Carry แหละแต่เป็นตัวอ้วนนะครับตัวนี้คือจุดเด่นของมันคือแบตที่ค่อนข้างที่จะสั้นอ้วนนะครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับ อื่นๆที่ให้มาอีกนะครับก็จะมีโอริงสำรองนะครับให้มา2เส้นนะครับ s p a r e O-Rings แล้วก็จะมีสาย USB นะครับเป็น Micro USB ธรรมดานะครับให้มาเส้นหนึ่งซึ่งใครใช้โทรศัพท์ Android ที่ไม่ใช่ไทยสีเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยนะครับเสียบกับ AC Adapter ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี Manual นะครับ User Manual แล้ว v r r a n t y card นะครับ Warning Card อยู่ข้างข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า อุปกรณ์ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงนะครับโอเคนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับอัลลอยอานไดา์ออกมาสีดําด้านๆน,นะครับซึ่งก็ดูน่ารักดีนะสวยดีจริงๆตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะครับตั้งแต่ต้นเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ชอบไฟฉายอ้วนนะครับผมชอบไฟฉายผอมๆเพียวๆแต่ว่าก็ มันมีตัวสีแดงแสงแดงนะครับหรือว่าแสงเขียวให้เลือกเลือกซื้อด้วยนะครับแต่ตอนนี้ตัวแสงแดงกับเขียวยังไม่มานะครับผมก็เลยเอาตัวแสงขาวมารีวิวก่อนแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากพันเจ็ดพันหกประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าราคาเป็นมิดนะครับน้าครบอยู่นะครับก็ดูน่ารักดีอ้วนๆสั้นๆดีนะครับ ตัวนี้เป็นท่อสั้นนะครับมาเลยจากโรงงานสำหรับพวกที่ชอบย่อนะครับสายย่อทั้งหลายแต่ผมเนี่ยเป็นสายยืดนะครับผมอยากจะทำท่อ,อ2 6 6 5 0ซะด้วยซ้ำนะครับใส่2 6 6 5 0นี้น่าจะน่าจะดีอยู่นะนะครับด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าตัวเบเซลนะครับทำด้วยสเตนเลสสตีลทำผิวซาตินนะครับซึ่งก็จะเป็นขอบ โค้งขึ้นมาแล้วค่อนข้างที่จะมีความชันนะครับป้องกันตัวเลนส์นะครับที่อยู่บริเวณด้านในเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหายห่วงนะครับตรงนี้จะมีเป็นแผ่นสติกเกอร์นะครับติดเอาไว้เขียนว่า i m p o r t remove trust proof frame form lens นะครับก็ให้เอาไอ้นี่ออกก่อนนะครับแผ่นฟิล์มนะครับ t e c t i ันออกก่อนนะครับก่อนใช้งานนะครับก็จำเป็นนะครับไม่นั้นมันจะไม่แสงมันจะไม่ปกตินะครับก็ ตัวด้านหน้านะครับตรงนี้นครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นกระจกแหละนะครับแต่ข้างใน,นที่เราเห็นเนี่ยลักษณะ Optical เนี่ยเขาจะเป็น TIR ออกแบบก็คือมันจะมีฐานของตัว LED นะครับอยู่ตรง3ามุมเป็นตัวรองรับนะครับแล้วก็ใช้วิธีก็คือเป็นตรงกลางเนี่ยเป็นเลนฟรอสต์นะครับตรงนี้คือเขาออกแบบด้าน ออ t ติคอลมาให้แสงมันมีลักษณะคือตรงกลางเนี่ย mm hmm. เข้มพุ่งเยอะกว่าปกตินะครับเราคงจะได้เห็นกันใน uh, ตัวเวอร์ชันสีเขียวและสีแดงว่าแสงมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ LED ที่แปลกดีออ t ติคอลที่แปลกดีนะครับสวยดีนะครับเท่ดีถัดมานะครับบริเวณหัวก็จะทําเป็นลักษณะทรงกลวยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มยางซึ่งปุ่มนี้เองก็เป็นปุ่มเดียวในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับทั้งใช้งานเปิดปิดแล้วก็ปรับความสว่างและปรับโหมดต่างๆนะครับ เป็นปุ่มยางนุนๆนับสีดำเรียบๆไม่มี texture อะไรนะครับมีร่องระบายความร้อนอยู่นะครับแล้วก็มีชื่อยี่ห้อนะครับ S Beam E10 นะครับ E10 แล้วก็ตัวท่อก็จะมีนอร์ริงเป็นไดมอนด์แบบที่ S Beam นิยมทําอยู่ตลอดตลอดมานะครับมีร่องเหมือนลองรับเพราะคลิปเลยแต่ไม่มีนะครับแล้วในห่อในแพ็คไม่มีสายคล้องมือไม่มีซองมาให้ด้วยนะครับส่วนฐานนะครับก็จะมีชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อและ product number อยู่เราลองแกะออกมาดูข้างในนะครับ รุ่นนี้นะครับถอดหัวกับตัวแยกกันได้นะครับก็คือตัวบอดี้กับตัวหัวเนี่ยแยกจากกันนะฝาท้ายมันทําเป็นท่อเดียวกันเลยด้านในเราจะเห็นว่ามีบอดนะครับแล้วมีสปริงโหลดอยู่เป็นสปริงสีทองขนาดใหญ่เลยนะครับเราเกลียวเองก็เป็นเกลียวสแควร์โอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับในนี้มีแผ่น protection ซึ่งต้องเอาออกก่อนใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด26 350นะครับเป็นแบตเตอรี่อ้วนสั้นนะครับซึ่งก็จะมีความยาวไม่เยอะนะครับสั้นๆอ้วนๆมันเหมือนกับ18-350น่นะครับขนาด3-50ก็คือจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสั้นๆแต่ว่าตัวแบตเนี่ยจะอ้วนนะครับทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุมากถึง2,000มิลลิแอมเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น3.7โวลต์เรชาร์จเดิลบลที่ตัวหัววงหัววงจรด้วยนะครับใช้ไมโคร USB ชาร์จแล้วเป็นคอนแทคขั้นนูนใหญ่ด้วยนะครับค่อนข้างมันนิดนึงเพราะว่ามันมี ลูบิแคนนะครับข้างในมันเลยเหนียวเลยนะครับด้านล่างมีสปริงนะครับอยู่ด้วยตรงนี้ถ้ากลึงท่อขึ้นมาน่าจะใช้ได้ไหมกด <c oughs> ข้อยาวกลายเป็นแบบผมอยากอยากยืดคนอื่นอยากหดอยากย่อนะครับเราก็ใส่ตัวแบตเตอรี่กลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปนะครับ จริงๆถ้ามีเหมือนแม็กกาซีนที่เป็นแม็กกาซีนใช้กัน18350หรือว่าเป็น1 8 6 5เอ่16 40, อ16340อะไรเงี้ยน่าจะใช้งานได้ด้วยนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องอการโยกการสั่นนะครับ UI การใช้งานแล้วก็ระดับความสว่างรวมถึง LED ที่ใช้นะครับตัวนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่า LED ที่ใช้เป็น LED อะไรนะครับ ผมอ่านข้อมูลเจอแล้วนะครับตัวที่เป็นออสแรมนะครับแต่เป็นออสแรมรุ่นอะไรไม่ทราบนะครับไวไลท์กรีนแล้วก็เรดเป็นออสแรมทั้ง3อันเลยนะครับระดับการป้องกันเป็น IP68 นะครับลงน้ำได้ถึง2เมตรเลย Submersible t meters นะครับโดยความสว่างของแสงนะครับไวไลท์อยู่ที่760ลูเมนส์นะครับแสงไปได้ถึง562เมตรสีเขียวนะครับ1,050ลูเมนส์นะครับ 675เมตรแล้วก็เร d นะครับส5 0ลูเมนที่385เมตรนะครับส่วนของรันไทม์นะครับต่างๆเรามาดูกันเลยนะครับตัวไวไลท์นะครับ run ไทม์760ลูเมนเนี่ยที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับ3 1 0ลูเมนนะครับหมดองลงมาที่2ชั่วโมง4 5นาทีแล้วก็ 1 5อยาูเมนนะครับที่6ชั่วโมง45นาที20ลูเมนนะครับที่46ชั่วโมงแล้วก็1ลูเมนที่1850ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสโตรบด้วยนะครับที่760ลูเมนที่1ชั่วโมง15นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับ UI การใช้งานนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ UI นะครับก็จะมีการใช้งานนะครับคลิก เปิดไฟนะครับไฟติดแล้วนะครับคลิกอีกทีไฟดับนะครับเปิดใช้งานไฟสวิชไม่ติดไม่มีไฟไม่มีสวิชที่ไฟนะครับไม่มีไฟที่สวิชพูดผิดนะครับเปิดมาติดกดอีกทีดับนะคลิกเปิดคลิกปิดนะครับเปิดมาแล้วต้องการจะปรับความสว่างนะครับก็กดสวิชค้างไฟจะปรับความสว่างขึ้น1 2 3นะครับโดยความสว่างสูงสุดของมันเนี่ยไม่ได้ว่าสว่างมากอะไรนะครับ มีสุดอีกนะกดดับบลูคลิกนะครับก็จะสว่างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับโหมดนะครับสามารถจดจําแสงปกตินะครับ3ถึง4ระดับเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมลองเปิดมานะครับแล้วลองกด1,2,3นะครับมี3ระดับมันจะจําแค่3ระดับนี้เท่านั้นนะครับนะครับปิดไปเปิดมาก็จะอยู่ระดับนี้ถ้าดับบลคลิกให้แรงขึ้นนะครับปิด เปิดมาก็จะไม่จำหมดแรง700กว่าลูเมนที่ว่านะครับแล้วก็ Moonlight นะครับเรียกได้เมื่อไฟปิดอยู่กดโฮ l สวิชนะครับโฮ s สวิช h f r o m o f f นะครับ Moonlight จะติดขึ้นมาที่ระดับเบามากๆเลยนะครับแสงเบาๆแล้วมูล i g h t เองก็ไม่มีเมมนะครับมันจะไม่จำมันจะจำเฉพาะโล w ม e d เดียมไฮนะครับมู o ไลท์เทอร์โบไม่จำสโตรบไม่จำนะครับกด Triple ิลคลิกนะครับ 1, 2, 3ก็จะเป็นสโตรบนะครับจากออนหรือออฟก็ตามนะครับ ฟอร์มออนฟอร์มออฟนะครับได้หมดเลย1 2 3สต็อกหรือว่าดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นแม็กซิมัมหรือเป็นเทอร์โบนะครับที่ว่าซึ่ง760ลูเมนก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดอะไรอีกนะครับในนี้จะมีล็อกนะครับล็อกเอาท์นะครับซึ่งก็กดนะครับด้วยการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์นะครับอนอกจากการถอดแบตออกหรือคลายเกลียวคอนแทคเนี่ยก็คือเป็นการล็อกด้วยระบบนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกดสวิตช โหมดสวิชนะครับค้างไว้จนกว่ามูลไลท์จะติดแล้วยังยังค้างไว้อีกนะครับโหค้างไว้จนถึงไฟมันบลิงค์นะครับแล้วมันจะล็อกนะครับดูนะครับล็อกเอานะครับกดสวิชค้างมูลไลท์ติดก็ค้างไว้อีกนะครับค้างไว้เรื่อยๆ มันบลิง์นะครับแบบนี้ให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟเข้าอยู่โหมดล็อกแล้วนะครับล็อกเอาท์แล้วนะครับกดเท่าไหร่ไฟก็ไม่ทํางานนะครับไม่ไม่มีปฏิกยาอะไรทั้งนั้นนะครับการจะออกจากล็อกเอาท์นะครับอันล็อกนะครับก็กดสวิตช์ค้างเหมือนกันนะครับประมาณ4-5วินาทีนะครับไฟฉายจะติดทํางานขึ้นมานะครับบลิงขึ้นมาแล้วก็จะติดให้เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโหมดมูนไลท์นะครับจำไว้ว่ากดโฮค้างแป๊บหนึ่งไฟติดแล้วปล่อยเลยนี่คือมูนไลท์นะครับไม่มีแมมนะครับ ส่วนหมด Maximum ก็ Double Click from all หรือ from off ก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการไป Maximum แล้วกลับมา Last Use อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของแสงรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะแสงที่ค่อนข้างแปลกก็คือตัวเล็กนิดเดียวนะครับ r e f ฟล t o เตอก็ไม่มีใช้ Optical t i ีไนะครับ แสงเป็นฮอตสปอตเข้มมากๆเลยนะครับแล้วสปิลจางๆในระยะไกลเนี่ยผมลองเปิดดูที่ความแรงเยอะๆนะครับจะเห็นว่าตรงกลางจะมีดักสปอตเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นลักษณะการออกแบบของออ t ติคอลตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นข้อด้อยของมันแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็น e dc นะครับที่ค่อนข้างจะอ้วนหน่อยจับถนัดดีเสียดายที่ไม่มีลัญร์ดนะครับสายคล้องไม่มีนะครับเพราะก็คือไม่มีอยู่แล้วเพราะก็คิปมันไม่สามารถที่จะพกได้มันอ้วนนะครับ แต่ว่าแลนยาร์ดโหถ้ามีมันจะดีมากจริงๆคืออยากได้ท่อยาวไม่อยากได้ท่อสั้นออฟติคอลแปลกดีแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับแบตก็ค่อนข้างอึดน,นะ2000มิลลิแอมเนี่ยแถมมีระบบชาร์จในตัวแล้วก็ออฟติคอลก็แบกด้วยนะเดี๋ยวผมจะรอตัวสีเขียวนะครับเรดไลท์ Light กับกรีนไลท์นะครับมาในอนาคตนะครับแสงอมเหลืองนิดๆนะครับพุ่งด้วยนะใครชอบแสงพุ่งแล้วไม่ร้อนนะครับเ6 0ลยสบูเมนเนี่ยสบายๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น SBE บ10นะครับซึ่งน่ารักดีนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e บิไรเดนเอาท์